ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในการสกัดกลั่นศิลาจุดกำเนิดครั้งก่อนเฉินเซียงใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วยามเท่านั้นมิหนำซ้ำการสกัดกลั่นไม่ได้ใช้พลังงานมากมายนักและหากคำนวณตามเงื่อนไขของการสกัดกลั่นครั้งก่อนเขาก็คาดว่าภายใน1วันจะสามารถสกัดกลั่นศิลาจุดกำเนิดได้ทั้งหมด 1,000 ก้อนเฉินเซียงลงมือสกัดกลั่นศิลาจุดกำเนิดต่อเนื่องเป็นเวลา10ชั่วยามพร้อมได้รับศิลาจุดกำเนิด 1,000 ก้อนหลังจากนั้นเขาจึงเข้าพักผ่อนก่อนจะเริ่มการสกัดกลั่นในวันถัดไปเขาทำเช่นนั้นเป็นเวลา1เดือนโดยได้รับศิลาจุดกำเนิด 30,000 ก้อนเมื่อทุกอย่างเสร็จสรรพเขาก็ได้ถ่ายถอนเขตแดนพลังการเวทันวอลทีนและเป็นที่แน่นอนว่าช่วงเวลาทางด้านนอกผ่านไปเพียง1วันเท่านั้นช่างง่ายดายเสียเหลือเกินฮ่าฮ่าเฉินเซียงหัวเราะอย่างเบิกบานหลังจากบรรจุศิลาจุดกำเนิดใส่ในอุปกรณ์จัดเก็บเขาก็ออกจากห้องพักเพื่อมุ่งหน้าไปยังร้านขายเม็ดยาแม้ธุรกิจเม็ดยาของที่นี่ถูกควบคุมโดยตระกูลเทพสวรรค์บรรพการจนส่งผลให้เม็ดยามีราคาสูงแต่ยังมีหลายคนที่ยินดีจับจ่ายเม็ดยาเพราะถึงอย่างไรเม็ดยาของพวกมันก็มีสรรพคุณช่วยในการส่งเสริมเฉินเซียงมาที่ร้านขายยาโดยตั้งใจว่าจะหาซื้อเม็ดยาที่มีราคา 30,000 ศิลาจุดกำเนิดพี่ชายท่านต้องการซื้อเม็ดยาชนิดใดหรือเด็กหนุ่มเดินมาต้อนรับพร้อมกล่าวถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้มข้าต้องการเม็ดยาที่ส่งเสริมการบ่มเพาะมุกพลังสถานพิภพเฉินเซียงกล่าวเขารู้มาว่าผู้คนในดินแดนแห่งนี้มีการบ่มเพาะมุกพลังสถานพิภพด้วยการดูดซับบ่ออำนาจพลังสถานนอกจากนี้การดูดซับอำนาจพลังสถานพิภพยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกายเนื้อโดยจะทำให้ทะลวงผ่านหลักฐานพลังท้าพิภพและก้าวเข้าสู่ขอบเขตพลังสถานพิภพในที่สุดหากเป็นไปได้ข้าต้องการเม็ดยาที่มีราคาถูกที่สุดเฉินเซียงกล่าวเสริมไม่มีปัญหาเชิญท่านพิจารณาเม็ดยาพบคลั่งดูก่อนส่วนตัวข้าคิดว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ของท่านมากที่สุดแล้วเด็กหนุ่มผู้นี้สามารถประเมินขนาดมุกพลังสถานพิภพของเฉินเซียงได้จากกลิ่นอายพลังสถานพิภพที่ปรากฏราคาเท่าไหร่เฉินเซียงถามสั้นๆ 35,000 ศิลาจุดกำเนิดเด็กหนุ่มกล่าวด้วยรอยยิ้มต้องบอกเลยว่านี่เป็นราคามาตรฐานแล้วหากเป็นร้านอื่นๆอาจวางขายกันเม็ดละ 38,000 ศิลาจุดกำเนิดเจ้าลดราคาได้อีกหรือไม่เฉินเซียงถามหากเป็นเม็ดละ 30,000 ศิลาจุดกำเนิดข้ายินดีซื้อทันทีเขาต่อรองราคาครั้งเดียว 5,000 ศิลาจุดกำเนิดเสียอย่างนั้นอันที่จริงสมควรเรียกว่ากดราคาจึงจะถูกต้องเด็กหนุ่มส่ายหัวทันทีหากข้าขายให้ท่านในราคานี้มีหวังข้าถูกตำหนิจนหูชาเป็นแน่แท้เฉินเซียงยิ้มขึ้นเช่นนั้นเจ้าเอ่ยราคามาก่อน 34,000 ศิลาจุดกำเนิดข้าลดให้ได้มากที่สุดเพียงเท่านี้ 33,000 ศิลาจุดกำเนิดเฉินเซียงกล่าวหากไม่ขายข้าจะไปต่อรองกับร้านอื่นๆเห็นเด็กหนุ่มนิ่งเงียบเฉินเซียงจึงหันหลังเตรียมพลาเดินแต่แล้วเจ้าเด็กหนุ่มก็เร่งตะโกนขึ้นว่าก็ได้ 33,000 ศิลาจุดกำเนิดเด็กหนุ่มผู้นี้ทำหน้าที่ซื้อขายเม็ดยาของที่นี่แน่นอนว่ามันได้รับส่วนแบ่งจากการซื้อขายในแต่ละครั้งเฉินเซียงยิ้มมุมปากแล้วจึงทำการซื้อขายเม็ดยากับเด็กหนุ่มเมื่อเสร็จสรรพเขาก็กลับมาที่ห้องพักทันทีการซื้อเม็ดยาพบคลั่งเพียงเม็ดเดียวทำให้ศิลาจุดกำเนิดของเขาเกือบหมดลงสิ่งนี้ทำให้เขาต้องมาคิดหนักว่ามันคุ้มค่าแล้วหรือไม่เฉินเซียงกลืนเม็ดยาทันทีที่มาถึงห้องพักเขาต้องการพิสูจน์ผลสรรพคุณอย่างใจร้อนต้องทราบด้วยว่าเม็ดยาชั้นสถานพิภพถือเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเขาอย่างยิ่งเดิมทีเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเม็ดยาชั้นระดับนี้มาก่อนเสียด้วยซ้ำหลังจากกลืนเม็ดยาลงไปเขาก็รู้สึกคล้ายกับว่าช่องท้องกำลังจะระเบิดออกเสียเดี๋ยวนั้นเนื่องจากเม็ดยาปลดปล่อยอำนาจพลังสถานพิภพออกมาอย่างบ้าคลั่งซึ่งมันเป็นอำนาจพลังที่มีความบริสุทธิ์มากขณะที่เฉินเซียงตระหนักได้ว่ามันมีความรุนแรงกว่าอำนาจพลังภายในศิลาจุดกำเนิดผลสรรพคุณรุนแรงมากถือเป็นเม็ดยาที่ดีจริงๆคิดว่าการดูดซับพลังจากศิลาจุดกำเนิด 50,000 ก้อนยังไม่อาจเทียบได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นผ่านไปไม่นานเขาก็เสร็จสิ้นการกลั่นย่อยพลังสรรพคุณยาแม้ความก้าวหน้าของมุกพลังสถานพิภพจะยังไม่ชัดเจนแต่เฉินเซียงยืนยันได้ชัดเจนว่าอำนาจพลังจากเม็ดยาพบคลั่งมีความรุนแรงกว่าการดูดซับอำนาจพลังผ่านเส้นชีพจรสูงสวรรค์เม็ดยาชั้นสถานพิภพมีหลากหลายชนิดแต่ปัจจุบันข้ามีศิลาจุดกำเนิดไม่มากนักคิดว่าหลังจากนี้ข้าจะต้องทดสอบสรรพคุณของเม็ดยาสถานพิภพชนิดอื่นๆเฉินเซียงพึมพำขึ้นเขานำจุดกำเนิดหมื่นเตาออกมา
ไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ข้าทะลวงระดับสู่ขอบเขตพลังสถานพิภพได้หรือไม่หากไม่ได้ก็จำเป็นต้องพึ่งพาเม็ดยาเท่านั้นเขาจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาแล้วจึงเริ่มการบ่มเพาะจุดกำเนิดหมื่นเต๋าทันทีครั้งที่เฉินเซี่ยงดูดซับปราณพลังจากรังไหมสีเขียวของเจิ้งส่วนและซ่งยี่เฉินมันส่งผลให้อำนาจพลังสถานของเขามีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดดังนั้นเขาจึงคิดว่าการบ่มเพาะจุดกำเนิดหมื่นเต๋าโดยตรงจะทำให้เขามีความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่เห็นชัดว่าจุดกำเนิดหมื่นเต๋าเป็นสมบัติพลังที่ลึกลับยิ่งฉะนั้นข้าจะไม่สกัดกลั่นมันในตอนนี้เพราะอาจทำให้ประสบปัญหาได้เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นก่อนหน้านี้เขาคิดจะใช้หลักการแตกสาขาเพิ่มปริมาณจุดกำเนิดหมื่นเต๋าแต่ต้องล้มเลิกความคิดนั้นไปเพราะกังวลถึงความผิดพลาดที่อาจทำให้สูญเสียโอกาสในความก้าวหน้าดังนั้นเขาจะบ่มเพาะจุดกำเนิดหมื่นเต๋าด้วยรูปแบบปกติเพียงแต่ทำการบ่มเพาะภายใต้เขตแดนพลัง2ระดับเป็นเพราะการบ่มเพาะจุดกำเนิดหมื่นเต๋าของซ่งยี่เฉินและเจิ้งส่วนทำให้เขาคาดการได้ว่าจุดกำเนิดหมื่นเต๋าสั่งสมอำนาจพลังไว้อย่างมหาศาลส่งผลให้การบ่มเพาะพลังจำเป็นต้องใช้เวลาเนิ่นนานเฉินเซี่ยงบ่มเพาะจุดกำเนิดหมื่นเต๋าด้วยรูปแบบเรียบง่ายและการดูดซับอำนาจพลังจากจุดกำเนิดหมื่นเต๋าโดยตรงให้สัมผัสที่แตกต่างกับการดูดซับปราณพลังจากรังไหมอย่างสิ้นเชิงวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่เฉินเซี่ยงไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองใช้เวลาบ่มเพาะพลังมานานกว่า30ปีแล้วหลังจากการบ่มเพาะจุดกำเนิดหมื่นเต๋าสิ้นสุดลงเฉินเซี่ยงก็พบว่ามุกพลังสถานพิภพของเขายังไปไม่ถึงระดับสูงสุดเสียอย่างนั้นพับผ่าสีข้าต้องบ่มเพาะพลังต่อไปอีกสักระยะจึงจะทะลวงระดับได้สำเร็จเฉินเซี่ยงถอนหายใจอย่างตกต่ำเดิมทีเขาตั้งความหวังเอาไว้ว่าจุดกำเนิดหมื่นเต๋าจะช่วยให้เขาทะลวงระดับได้สำเร็จแต่ไม่นึกเลยว่าหลังจากการบ่มเพาะจุดกำเนิดหมื่นเต๋าเขาจำเป็นต้องบ่มเพาะพลังเพิ่มเติมจึงจะสามารถการทะลวงระดับสู่ขอบเขตพลังสถานพิภพได้สำเร็จข้าคำนวณได้ว่าเจ้าใช้เวลากว่า30ปีมันเป็นการบ่มเพาะที่ยาวนานจริงๆฟงเค่อเอ๋อกล่าวพร้อมกับอ้าปากหาวด้วยท่าทีงวงเงียการเฝ้ารอทำให้นางเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเขตแดนพลังการเวลาของเฉินเซี่ยงไม่ได้ปกคลุมพื้นที่ทั้งพระราชวังหยกดังนั้นฟงเค่อเอ๋อที่อยู่ด้านนอกเป็นเวลาหลายวันจึงคำนวณได้ว่าเฉินเซี่ยงบ่มเพาะพลังมานานกว่า30ปีแล้วการทะลวงระดับสู่ขอบเขตพลังสถานพิภพเป็นเรื่องยากเย็นอย่างแท้จริงมิหน้าหลายคนถึงยังติดอยู่ในขอบเขตพลังท้าพิภพเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นข้าไม่ควรใจร้อนจนเกินไปเพราะยังมีเวลาอีกตั้งมากมายหลังจากประเมินสถานการณ์ของรากฐานพลังเขาจึงคิดว่าหากมีโอกาสได้บ่มเพาะจุดกำเนิดหมื่นเต๋าอีกครั้งก็จะทะลวงระดับสู่ขอบเขตพลังสถานพิภพได้สำเร็จอย่างไรก็ตามมีเพียงเจิ้งส่วนและซ่งยี่เฉินเท่านั้นที่สามารถค้นหาจุดกำเนิดหมื่นเต๋าได้แต่ตอนนี้เฉินเซี่ยงไม่ได้อยู่กับพวกเขาฉะนั้นแล้วการทะลวงระดับจึงมีเพียงหนทางเดียวนั่นคือการพึ่งพาเม็ดยาเท่านั้นเห็นทีข้าจะต้องสกัดกลั่นศิลาจุดกำเนิดเพื่อซื้อเม็ดยาพบคลั่งเสียแล้วเฉินเซี่ยงเก็บตัวทำการสกัดกลั่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งรวบรวมศิลาจุดกำเนิดได้หลายแสนก้อนเขาออกจากโรงเตรียมมุ่งหน้าไปยังร้านขายเม็ดยาเมื่อเดินมาถึงหน้าร้านกลับมีใครบางคนถูกโยนออกมาเสียอย่างนั้นชายที่ถูกโยนออกมากำลังส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดร่างกายของมันเต็มไปด้วยบาดแผลฟกช้ำทุกคนไม่ต้องแตกตื่นชายคนนี้เป็นนักปรุงยาของร้านเราแต่มันสะเพร่าในการปรุงยาจนทำให้สูญเสียสมุนไพรจำนวนมากดังนั้นพวกเราจึงไล่มันออกจากร้านชายชราก้าวเดินออกมาจากร้านขายยาเฉินเซี่ยงรับรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นคนของตระกูลเทพสวรรค์บรรพการนอกจากนี้เฉินเซี่ยงยังสังเกตได้ว่าผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาที่ถูกโยนออกมาเป็นมนุษย์สามัญเท่านั้นซึ่งมันทำให้เขาค่อนข้างแปลกใจเพราะไม่นึกเลยว่ามนุษย์สามัญจะสามารถเป็นนักปรุงยาประจำร้านขายยานี้ได้แต่แล้วจู่ๆเขาก็ได้ความคิดบางอย่างจึงกล่าวถามขึ้นทันทีว่าทักทายเท่าแก่หากร้านของท่านไล่นักปรุงยาออกไปแล้วย่อมหมายความว่ากำลังขาดแคลนนักปรุงยาถูกต้องหรือไม่ผอิญผู้น้อยอย่างถึงวิธีปรุงยาเช่นกันไม่รู้ว่าผู้น้อยจะสามารถเป็นนักปรุงยาประจำร้านของเท่าแก่ได้หรือไม่เฉินเซี่ยงกำลังคิดว่าการแทรกซึมเข้าไปในร้านขายยาย่อมทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเม็ดยาของดินแดนแห่งนี้มากขึ้นดังนั้นเขาจึงต้องการสมัครเป็นนักปรุงยาของที่นี่หือมอย่างเจ้าเนี่ยนะเจ้าสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาชนิดใดได้บ้างเท่าแก่ร้านขายยากล่าวถามขึ้นมันมองสำรวจเฉินเซี่ยงตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสายตาดูแคลนเนื่องจากเฉินเซี่ยงเป็นเพียงมนุษย์สามัญขณะที่ตระกูลเทพสวรรค์บรรพการมักมองว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆมีความต่ำต้อยกว่าพวกมัน
อย่างไรก็ตามแม้ตระกูลเทพสวรรค์บรรพการของพวกมันจะถือตัวว่าสูงส่งเพียงใดแต่พวกมันไม่ได้ผู้คนมากมายนักและปัจจุบันพวกมันค่อนข้างขาดแคลนคนงานดังนั้นพวกมันจึงไม่ได้ติดขัดหากจะรับตัวมนุษย์สามัญเข้าเป็นนักปรุงยาประจำร้านผู้น้อยอย่างถึงการสกัดกลั่นเม็ดยาพบคลั่งเพียงเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวขึ้นแม้ไม่เคยสกัดกลั่นเม็ดยาชนิดนี้มาก่อนแต่เขามั่นใจว่าตนเองสามารถกลั่นปรุงได้อย่างแน่นอนดีเช่นนั้นตามข้ามาเท่าแก่กล่าวขึ้นมันคิดว่ามนุษย์สามัญที่ยังถึงวิธีการปรุงยาได้จริงๆย่อมถือว่าไม่เลวแล้วเพราะพวกมันไม่ได้คาดหวังว่ามนุษย์สามัญจะสามารถปรุงเม็ดยาที่ทรงพลังได้เฉินเซียงเดินตามเท่าแก่ไปเรื่อยๆก่อนจะมาถึงห้องรับปรุงยาในที่สุดนี่คือสมุนไพรส่วนผสมอีกหนึ่งช่วยยามข้าจะกลับมาสมุนไพรทุกชนิดล้วนมีราคาหากเจ้ากล้าแหกตาข้าล่ะก็เจ้าสมควรเห็นสภาพไอ้บัดซบเมื่อครู่แล้วเท่าแก่กล่าวด้วยเสียงเยือกเย็นจากนั้นมันก็ผลัดเดินจากไปเฉินเซียงเปิดหีบแล้วจึงตรวจสอบสมุนไพรส่วนผสมทันทีเป็นผลไม้หนึ่งชนิดพร้อมด้วยศิลาจุดกำเนิด500ก้อนส่วนผสมมันมีแค่นี้เองหรอกหรือเฉินเซียงพึมพำขึ้นจากนั้นเขาส่งมอบผลไม้ให้กับคู่แฝดเหมยจริงก่อนจะจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลา3ระดับเข้าปกคลุมพระราชวังหยกคู่แฝดเหมยจริงตัดแบ่งผลไม้เป็น2ซีกแล้วจึงขับเคลื่อนพลังมหาพิภพเพื่อทำการฟื้นฟูสภาพผลไม้เมื่อเสร็จสับพวกนางก็ส่งผลไม้ที่สมบูรณ์คืนให้เฉินเซียงขั้นตอนของคู่แฝดเหมยจริงใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วยามนั่นหมายความว่าเฉินเซียงเหลือเวลาให้ลงมือเพียงครึ่งงอชั่วยามเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นวิธีการของพวกนางสร้างเป็นข้อได้เปรียบให้แก่เขาได้อย่างเหลือล้นเพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปเขาไม่จำเป็นต้องหาซื้อสมุนไพรให้ยุ่งยากต้องทราบด้วยว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพการควบคุมการซื้อขายสมุนไพรเอาไว้คนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายสมุนไพรจะได้รับโทษทันส่งผลให้ไม่มีใครกล้าลักลอบซื้อขายสมุนไพรต้องรีบลงมือแล้วดูเหมือนมันเป็นเม็ดยาที่สกัดกลั่นได้ไม่ยากนักเฉินเซียงวางผลไม้สีเขียวลงในเตาเทพสวรรค์รังสรรค์ตามด้วยศิลาจุดกำเนิด500ก้อนการสกัดกลั่นศิลาจุดกำเนิดถือเป็นเรื่องผ่อนคลายสำหรับเขาเนื่องจากเขาทำการสกัดกลั่นมันมาอย่างนับไม่ถ้วนดังนั้นส่วนที่ยากอาจเป็นผลไม้สีเพียงอย่างเดียวและเมื่อควบคุมอคีเทพท้าพิภพเข้าสกัดกลั่นจึงปรากฏปฏิกิริยาตอบสนองที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันกำลังจะระเบิดตัวอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวไม่อาจทำให้เขาต้องติดขัดด้วยกฎแห่งการสกัดกลั่นจำนวนมากที่ยังถึงเพียงนำมาปรับใช้เล็กน้อยก็สามารถคลี่คลายปัญหาได้ไม่ยากยามนี้ผลไม้สีเขียวถูกหลอมละลายเป็นปราณพลังสีเขียวแล้วและเฉินเซียงกำลังควบคุมให้มันเข้าหลอมรวมกับพลังงานจากศิลาจุดกำเนิดการหลอมรวมเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเสร็จสรรพก้อนกลุ่มพลังจึงกลายสภาพเป็นผลึกแข็งท้ายที่สุดเฉินเซียงก็มาถึงขั้นตอนการควบแน่นเม็ดยาแล้วสิ่งที่เขาต้องทำมีเพียงการสะกดอำนาจพลังเท่านั้นหากทำสำเร็จก็เป็นอันเสร็จสิ้นการกลั่นปรุงเม็ดยาพบคลั่งเฉินเซียงลงมือควบแน่นเม็ดยาตามวิธีการที่ถนัดครั้นจึงเสร็จสิ้นขั้นตอนได้ก่อนที่กำหนดเวลา1ชั่วยามจะหมดลงขณะที่ใบหน้าของเขามีเหงื่ออับซึมพอสมควรแม้เม็ดยาพบคลั่งเป็นเม็ดยาส่งเสริมพลังที่มีราคาต่ำที่สุดจนคาดการได้ว่ามันเป็นเม็ดยาที่กลั่นปรุงได้ง่ายๆแต่ต้องไม่ลืมว่าเฉินเซียงไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอีกทั้งเขาจำเป็นต้องการกลั่นปรุงให้เสร็จสิ้นภายในเวลาครึ่งชั่วยามจึงกล่าวได้ว่ามันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่และโชคดีที่เขาสามารถข้ามผ่านมันมาได้เฉินเซียงควบแน่นเม็ดยาเพียง1เม็ดเท่านั้นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการถูกเพ่งเล็งจากตระกูลเทพสวรรค์บรรพการอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าการลงมืออย่างเต็มที่จะทำให้ได้รับเม็ดยาไม่ต่ำกว่า3เม็ดกลิ่นหอมที่เอ่อล้นออกไปด้านนอกทำให้เท่าแก่ตัดสินใจเข้ามาก่อนกำหนดเวลาและเมื่อมันเปิดประตูเข้ามาในห้องลับมันก็เผยสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยดูเหมือนเจ้ากลั่นปรุงเม็ดยาเสร็จแล้วเท่าแก่ร้านกล่าวด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำแต่ในใจของมันตื่นเต้นแทบลิงโลดเพราะกลิ่นหอมที่เอ่อล้นออกไปด้านนอกยืนยันกับมันแล้วว่าเม็ดยาของเฉินเซียงมีคุณภาพสูงเฉินเซียงก้มหัวพยักหน้าอย่างสุภาพเขาทำทีเป็นหายใจหอบให้ดูคล้ายกับว่าลงมือกลั่นปรุงยาสุดฝีมือเท่าแก่ร้านเดินตรงมาเปิดฝาเตาปรุงยาครั้นจึงพยักหน้าอย่างพึงพอใจเมื่อมองเห็นเม็ดยาสีเขียวสดไม่เลวข้ารับเจ้าเข้าเป็นนักปรุงยาประจำร้านจริงสิเจ้ามีชื่อว่าอะไรผู้น้อยนามว่าเฉินเฟยนี่เป็นชื่อที่เขามักใช้ในการแอบอ้างและแม้ชื่อเสียงของเขาไม่ได้เป็นที่รู้จักในดินแดนสวรรค์โบราณแต่การปลอมตัวด้วยชื่อนี้กลายเป็นความเคยชินของเขาไปแล้วสิ่งที่เจ้าต้องรับผิดชอบเป็นการกลั่นปรุงเม็ดยาพบคลั่งเดือนละ200เม็ดส่วนแบ่งของเจ้าคือเม็ดละ200ศิลาจุดกำเนิดเท่าแก่ร้านขายยากล่าวมีปัญหาอะไรหรือไม่
เฉินเซียงสายหัวเขาไม่ได้มาที่นี่เพราะต้องการศิลาจุดกำเนิดเนื่องจากเขาสามารถสกัดกลั่นได้เป็นจำนวนมากสำหรับส่วนแบ่งเม็ดละ200ศิลาจุดกำเนิดถือเป็นจำนวนเงินเพียงน้อยนิดเนื่องจากเม็ดยาพบคลั่งคุณภาพระดับนี้สามารถขายได้เม็ดละ 41,000 ศิลาจุดกำเนิดเป็นอย่างต่ำจากจุดนี้จะเห็นได้ว่าเท่าแก่ร้านขายยาเคี้ยวลากดินไม่ใช่น้อยดีการกลั่นปรุงไม่สมควรสูญเสียสมุนไพรหากเจ้าทำให้ค่าสูญเสียสมุนไพรมากเกินไปเจ้าจะได้เจอดีเท่าแก่ร้านขายยากล่าวเมื่อเจ้าต้องการกลั่นปรุงเม็ดยาให้มาเบิกสมุนไพรที่ข้าหรือผู้ดูแลร้านหลังจากได้รับสมุนไพรต้องลงมือกลั่นปรุงเม็ดยาทันทีเข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าข้าต้องอาศัยอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่ใช่หากเจ้าเบิกรับสมุนไพรจะห้ามออกจากที่นี่จนกว่าจะกลั่นปรุงสมุนไพรทั้งหมดเป็นเม็ดยาเท่าแก่ร้านขายยากล่าวข้าแนะนำว่าเจ้าควรเบิกรับสมุนไพรส่วนผสมวันละ10ชุดหลังจากเสร็จสิ้นการกลั่นปรุงตามเงื่อนไขที่กำหนดเจ้าจะมีเวลาให้หยิบจับเรื่องอื่นได้เข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าเช่นนั้นข้าขอเบิกสมุนไพรส่วนผสม100ชุดหากกลั่นปรุงวันละ10ชุดการกลั่นปรุง10วันต่อเนื่องย่อมเป็น100ชุดประเด็นดังกล่าวทำให้เท่าแก่ร้านขายคิดว่าการเบิกรับสมุนไพรของเฉินเซียงไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากมอบสมุนไพรส่วนผสมให้เฉินเซียงเท่าแก่ร้านขายยาจึงกล่าวว่าประเดี๋ยวข้าจะให้คนส่งเจ้าไปยังที่พักหวังว่าเจ้าจะกลั่นปรุงเม็ดยาพบคลั่งให้มีคุณภาพเช่นนี้ไปได้ตลอดจากนั้นมันก็ส่งมอบศิลาจุดกำเนิด200ก้อนให้เฉินเซียงนี่เป็นค่าตอบแทนเม็ดยาที่เจ้ากลั่นปรุงเมื่อครู่เฉินเซียงยื่นมือรับด้วยรอยยิ้มแต่อันที่จริงเขาไม่ได้รู้สึกพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเด็กหนุ่มได้มาพาตัวเขาไปยังที่พักด้านหลังร้านขายยาซึ่งที่พักของเขาเป็นเรือนไม้หลังเล็กที่มีห้องรับปรุงยาแยกส่วนต่างหากทำให้เขาสามารถกลั่นปรุงได้อย่างเงียบสงบมาเริ่มกันเลยเฉินเซียงกล่าวกับตนเองปัจจุบันเขามีความเร่งด่วนในการทะลวงระดับสู่ขอบเขตพลังสถานพิภพจึงต้องการจัดการเรื่องจุกจิกให้เสร็จสิ้นโดยเร็วครั้งนี้เฉินเซียงลงมือสกัลลั่นอย่างเต็มที่สำหรับการกลั่นปรุงในครั้งก่อนทำให้เขาประหลาดใจไม่น้อยเพราะเคยคิดว่าเม็ดยาชั้นสถานพิภพจะต้องใช้เวลาในการกลั่นปรุงอย่างยาวนานสมควรเป็นเพราะอัคคีเทพท้าพิภพที่มีความก้าวหน้าจึงส่งผลให้การสกัดกลั่นเม็ดยาชั้นสถานพิภพมีความรวดเร็วแต่ไม่รู้เลยว่าด้านอื่นๆมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างเฉินเซียงนึกสงสัยหากข้าลงมือสกัดกลั่นอย่างเต็มที่จะทำให้ได้รับเม็ดยาจำนวนเท่าไหร่เฉินเซียงพึมพำขึ้นในครั้งก่อนเขาจงใจออมมือเอาไว้เพื่อให้ได้รับเพียง1เม็ดยาเท่านั้นว่าแล้วเฉินเซียงจึงลงมือกลั่นปรุงยาทันทีในครั้งนี้เขาลงมืออย่างเอาจริงเอาจังทำให้ใช้เวลานานกว่าครั้งก่อนอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ได้สร้างความพึงพอใจแก่เขาไม่น้อยเนื่องจากเขาได้รับเม็ดยาทั้งหมด4เม็ดขณะที่ใช้เวลา1ชั่วยามฮ่าฮ่าหากเป็นเช่นนี้ข้ากลั่นปรุงด้วยส่วนผสมเพียง25ชุดก็จะได้เม็ดยาพบคลั่ง100เม็ดนั่นหมายความว่าข้าจะยังเหลือสมุนไพรส่วนผสมอยู่กับตัว75ชุดนี่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดความคาดหมายของเขาเพราะเดิมทีเขาประเมินไว้ว่าจะสามารถกลั่นเม็ดยาพบคลั่งได้3เม็ดต่อสมุนไพรส่วนผสม1ชุดเท่านั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ